ครับเกมคู่2ทุ่มที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะครับจากเมนสเตเดียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับเพิ่งรวดเจอกับศรีสะเกษโอกาสลุยก่อนของศรีสะเกษครับขวาของคราตีสีหาบอลไม่มีปัญหาสำหรับรัตนัยส่องแสงจันทร์ครับเอกพันจันดากรครับพยายามจะสกัดบอลขึ้นมาแต่มาเข้าทางของเพื่อนตำรวจแล้วก็ทำให้สุดท้ายทีมเสียประตูนะครับเซอร์โกซัวเรสครับซัดให้เพื่อนตำรวจขึ้นนำ 1-0 นาที15จังหวะนี้นี่พอมีโอกาสปุ๊บเนี่ยไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยออกไปครับแล้วก็สามารถที่จะทำสกอร์ได้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ยิงประตูที่มีความนิ่งพอสมควรนะคือแตะแล้วมีเวลาเยอะนะครับผู้เล่นของสีเกตก็ไม่กล้าที่จะเข้าเพราะในเขตโทษแล้วคือมุมก็ไม่มีแล้วดานิเอลเองอาจจะยืนเปิดไปนิดนึงนะคือก็ต้องมีล็อกแบบนั้นแบบเดียวฮะที่จะพอหาโอกาสยิงได้ครับฟังโปก้าอนันต์ได้เบิ้ลตรงนี้ครับไปเซฟของลูคัสแดเนียลแต่ว่าผู้ช่วยก็ตีธงรับหน้าไปก่อนแล้วนะครับก็พยายามจะเร่งต่อเนี่ยครับเพื่อนำรวจเพื่อเอาประตู 2-0 ครับศรีสะเกษพอเริ่มจะตั้งลำของตัวเองได้ก็มีโอกาสเยอะนะครับขวาของสันติราษฎร์เบียงอินครับไม่ผ่านมือของรัตนัยลูกตั้งเตะสุวงเจริญศิลป์ครับไปปั่นในเช็ดคานออกหลังครับการได้ด้านของเสียพงไปนี่ผมว่าสีเกตมีอาวุธที่จะเล่นงานที่ต่อสู้ได้อีกหนึ่งอย่างโอกาสเกือบจะตีเสมอได้ครับของศรีสะเกษจากขวาของทาตีสีหาครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาสำหรับรัตนัยแล้วกลายเป็นลูกเตะมุมต่อเนื่องนะครับแล้วทาตีก็มาหม่งให้ศรีสะเกษตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อ1ลูกนี้รับเต็มๆฮะรัตนัยคือออกมาปุ๊บแล้วมันไม่ได้บอลครับแล้วโชคร้ายที่อดุลนั้นหม่งย้อนมาพอดีครับนะทาตียืนอยู่พอดีจะโบกมือล้ำหน้าก็ไม่เป็นผลแล้วครับครับคนหม่งย้อนก็เป็นอดุลนะครับพวกเดียวกันสกอร์ 1-1 เกมในครึ่งหลังดูเบนแมกกัดนะครับลงมาเอาอีกแล้วครับจ่ายเข้ามาให้ทาตียิงครับนำ 2-1 กับ4สเกตนาที53คือเกมของเพื่อนตำรวจเองพอหลังจากได้ประตูตีเสมอเนี่ยก็อยากได้อยากมีอีกอะนะก็พยายามจะเปิดเกมลุกใส่แล้วดูวินัยเกมรับครับไปหมดนะฮะแต่จังหวะนี้นี่เพื่อนตำรวจก็ไม่น่าที่จะปล่อยให้มันผ่านมา2สำด่านแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหพอเสียประตูขึ้นนำ 2-1 แล้วเพื่อนตำรวจเร่งสุดๆแล้วก็มาแบบแทบจะวันเวมาแบบทุกทิศทุกทางนะครับแล้วนี่คือลูกสำคัญลูกหนึ่งครับคมกริชคำโศกเชื่อเนี่ยใช้มือซ้ายพักบอลคือตัวจับแฮนด์บอลแต่เดี๋ยวดูว่าคมกริชยืนอยู่ตรงไหนครับคือมันอยู่ในกรอบ18หลาเยอะครับอ่ะพูดให้กำลังใจผู้ตัดสินแล้วกันเพราะว่าด้วยมุมที่มันยืนอยู่ข้างในเนี่ยแล้วเส้นมันไม่ชัดอ่ะนะฮะตีเส้นไม่ชัดเองก็เลยไม่ได้มันมองไม่เห็นจริงๆบางทีเราต้องยอมรับบางอย่างเคิร์ฟของสนามนะผมต้องบอกเคิร์ฟของสนามด้วยบางส่วนสนามเป็นหลังเต่ามันอาจจะมองไม่เห็นครับนะและนี่คือลูกตีเสมอครับของเพื่อนตำรวจครับจากขวาของประกรณ์เป็นพัดคือก็เป็นคนที่ยิงแบบนี้ดีทุกครั้งนะฮะคือเปลี่ยนโค้ชวชัยเปลี่ยนเอาประกรณ์ลงมาเนี่ยก็ชัดเจนว่าการบุกจากริมเส้นชัดเจนมากขึ้นแล้วเขาเองก็มีโอกาสผ่านบอลหลายๆครั้งที่เกือบได้ประตูแล้วก็มีโอกาสยิงลูกนี้ต้องชมนะทักษะต้องช่างดีอันนี้ไม่ตั้งใจนะฟลุกแต่ลูกยิงตั้งใจแต่ลูกจังหวะที่ชงขึ้นมาเนี่ยฟลุกนะแล้วท้ายเกมเนี่ยสารัญญูอิตาลีครับโดนเหลือง2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามเพื่อนตำรวจเหลือ10คนครับคือเกมอาจจะน็อกอยู่แล้วสำหรับศรีสะเกษนะคือทามมิ่งเนี่ยมันมาทางเพื่อนตำรวจแล้วคือเปิดโอกาสให้ทางด้านของทั้งกอก้าทางด้านแม็กกัดมีพื้นที่เยอะแล้วก็เกมโต้กลับแบบนี้อันตรายแล้วก็ตัดเกมแล้วคือไปเสียใบเหลืองลูกแรกที่มันง่ายเกินไปนะฮะแล้วเกือบแพ้ด้วยเนี่ยครับเกือบแพ้คือโอ้โหคือคาตีขืนที่จะไปต่อนะครับคือไม่ต่อแล้วกลายว่าเขายิงไม่ดีครับคือจังหวะแรกถ้าล้มเนี่ยจุดโทษจุดโทษนะฮะก็ต้องชมนะว่าญาติคาตีนี้ค่อนข้างเจนเทิลแมนพอสมควรนะสุดท้ายก็จบที่สกอร์2-2ครับต่างกันไปทีมละแต้มสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น